วัสดีครับทุกคนครับผมขออวดของสะสมวัยเด็กของผมนิดนึงนะครับนี่เป็นภาพการต่อจิ๊กซอจำนวน500ชิ้นนะฮะซึ่งเป็นรูปของไมเคิลโอเว่นตอนนั้นนะครับเขามีอายุ18ปี59วันนะครับเป็นนักฟุตบอลที่ติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่อายุน้อยที่สุดในยุคนั้นนะครับซึ่งผมจำได้ว่าผมชอบเขามากๆปัจจุบันไมเคิลโอเว่นอายุ40ปีแล้วนะครับท่านผู้ชมบวกลบแล้วก็ของชิ้นนี้มีอายุ22ปีแล้วนะผมยังเก็บไว้อยู่เลยนะครับโอ้โหวันนี้เลิกงามยามดีครับท่านผู้ชมถึงแม้ว่าไมเคิลโอเว่นนะครับก็จะมีใน FIFA Online 4มานานแล้วนะครับแต่ว่าในปีไอคอนนะครับซึ่งเป็นปีตำนานที่โหดที่สุดของเกมนี้เนี่ยออกมาแล้วนะฮะเดี๋ยวในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวไมเคิลโอเว่นในปีไอคอนปีใหม่ล่าสุดของ FIFA Online 4นะครับซึ่งก่อนอื่นเดี๋ยวเราลองเปรียบเทียบกองหน้าที่เป็นปีไอคอนเหมือนกันนะครับแล้วก็สไตล์คล้ายๆกันผมคิดว่าจะลองเปรียบเทียบกับฮูโก้ซานเชสดูก่อนนะครับนี่เป็นตำนานของเม็กซิโกนะครับซึ่งสเตตรวมนะครับผมถ้าเกิดบวก1นะซานเชสจะมีสเตตอยู่ที่110นะครับในขณะที่ไมเคิลโอเว่นเนี่ย109นะครับท่านผู้ชมความสามารถโดยรวมนะก็ส่วนใหญ่นะครับความสามารถของซานเชสจะดูดีกว่านิดนึงนะฮะแต่ว่าสไตล์น่าจะคล้ายๆกันนะครับแต่ถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบไมเคิลโอเว่นด้วยกันเองนะครับแต่ว่าต่างปีนะครับผมเปรียบเทียบกับปีล่าสุดก่อนหน้านี้ก็คือลิเวอร์พูลแอมบาสเดอร์นะฮะเป็นตำนานของลิเวอร์พูลเหมือนกันนะครับดูราคาก่อนครับท่านผู้ชมต่างกัน10เท่านะ ต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับ10เท่านะครับเพราะฉะนั้นค่าพลังก็ต่างกันเช่นกันนะครับค่อนข้างแบบต่างกันเยอะมากนะฮะเวล1เนี่ย109สำหรับไอคอนนะครับสำหรับปีลิเวอร์พูลแอมบาสเดอร์เนี่ย101เท่านั้นนะครับดูความสามารถโดยรวมนะครับปีไอคอนเนี่ยดีกว่าเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ค่อนข้างเปรียบเทียบกันยากนะครับเพราะว่ามันต่างกันเยอะขนาดนี้นะครับแต่ว่าสกิลหรือนิสัยของลิเวอร์พูลแอมบาสเดอร์เนี่ยจะมีเยอะกว่านะครับเห็นไหมฮะถ้าดาวเนี่ยปีลิเวอร์พูลแอมบาสเดอร์มี4ในขณะที่ไอคอนมี3เท่านั้นนะครับอ่ะเป็นตัวที่ชื่นชอบตั้งแต่เด็กๆขนาดนี้เนี่ยถึงแม้ว่าตอนนี้นะฮะราคายังสูงอยู่เลยนะครับผมถอยมาเรียบร้อยครับ 36,900 M ฮะลงทุนซื้อมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับแต่เนื่องจากว่า ID นี้เนี่ยผมยังไม่ได้ทำฟูลทีมลิเวอร์พูลไว้นะครับผมขอจับไมเคิลโอเว่นไปเล่นกับฟูลตำนานของแมนยูแล้วกันนะครับจับแทนโซชาเลยแล้วกันฮะเนี่ยครับเดี๋ยวดูทีมนิดนึงนะครับเพราะว่าโอเว่นก็เคยเล่นให้กับแมนยูด้วยนะครับเอามาเล่นร่วมกับทีมชุดนี้ของผมเนี่ยก็ได้ฟูลเคลเลอร์แมนยูไปด้วยในตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะครับว่าไมเคิลโอเว่นปีไอคอนของ FIFA Online 4นะครับผมจะเป็นยังไงบ้างนะครับไปก่อนอื่นเลยนะครับผมนึกย้อนไปในสมัยที่ยังดูไมเคิลโอเว่นในชีวิตจริงเล่นอยู่นะฮะท่านผู้ชมไมเคิลโอเว่นเนี่ยเป็นกองหน้าสไตล์ที่มีความเร็วสูงนะครับมีความคล่องตัวสูงนะครับแต่ว่าไม่ใช่กองหน้าที่เน้นสไตล์ยิงไกลนะครับแต่ว่าในเกมนี้นะฮะในปีไอคอนนี้นะครับผมลองใช้ไมเคิลโอเว่นยิงไกลหลายลูกหลายจังหวะได้ผลดีทีเดียวครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะจังหวะหน้ากรอบเขตโทษแบบนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเท้าซ้ายนะครับหรือว่าเท้าขวานะครับยิงแบบปั่นเนี่ยเข้ามือมากๆนะครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะการยิงแบบปั่นนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเหนือความคาดหมายไปนิดนึงนะฮะอันนี้ส่วนตัวนะเหนือความคาดหมายส่วนตัวของผมนะครับเพราะว่าตอนแรกที่ผมคิดไว้เนี่ยการเล่นไมเคิลโอเว่นนะครับจะต้องเป็นการเล่นสไตล์ที่แทงทะลุช่องนะครับแล้วใช้ความเร็วใช้ความคล่องตัวนะฮะเขามีเยอะอยู่แล้วนะครับในการที่จะเอาชนะกองหลังนะครับแต่กลายเป็นว่าการยิงไกลก็เป็นอาวุธหนักของเขาเช่นกันครับท่านผู้ชมดูฮะเท้าซ้ายก็ยิงได้ครับโอ้โหดูฮะยิงจนคู่ต่อสู้บ่นเลยครับโอ้อันนี้ต้องบอกว่าเหนือความคาดหมายไปนิดนึงนะครับเพราะว่าผมไม่คิดว่าเขาจะเก่งเรื่องการยิงไกลปั่นไกลแบบนี้ด้วยในเกมนี้นะถือว่าสุดยอดนะครับส่วนตัวผมก็ยังไม่เคยเล่นไมเคิลโอเว่นในปีอื่นๆแบบจริงๆจังๆนะครับเล่นแบบผ่านๆนะครับแต่พอมาจับปีไอคอนแล้วจับแบบจริงจังหลายๆแมตช์เนี่ยดูว่าเฮ้ยมันก็โอเคนะมันก็โอเคนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะเบื่อสไตล์ที่แบบชอบโยนหม่งโยนหม่งอะไรเงี้ยเบื่อแบบนั้นแล้วนะฮะเป็นเมตาโยนหม่งอยู่หรือเปล่าลองมาเล่นกองหน้าแบบนี้ถือว่ามันเหมือนกันนะฮะดูจังหวะกระชากนี่ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วครับใช้ความเร็วใช้ความคล่องตัวครับแตะเข้ามาด้านในดูครับพยายามที่จะยิงเอาให้ได้อะโอ้แล้วเรียกจุดโทษได้ด้วยครับจังหวะนี้นี่น่าจะเป็นลูกรักของผมคนใหม่สำหรับปีไอคอนเลยก็ว่าได้นะฮะลูกรักปีไอคอนของผมมีคนนึงแล้วก็คือเฮนันเคสโปในปีไอคอนนะครับแต่สไตล์ของเคสโปก็เป็นสไตล์ที่ใช้ความหนานะครับใช้เล่นลูกอากาศเป็นหลักนะครับแต่อย่างที่บอกนะถ้าเกิดใครเบื่อลูกอากาศนะครับมาเล่นไมเคิลโอเว่นดูโค้งครับโอ้โหไม่คิดว่าโอเว่นจะทำได้ขนาดนี้ครับท่านผู้ชมโอ้รักเลยฮะปีไอคอนนี่รักเลยครับท่านผู้ชม
จังหวะชิงวันทูแทงทะลุช่องแล้วสปีดแบบนี้ฮะสบายครับหลุดเดียวแบบนี้ครับสบายอยู่แล้วฮะโอ้โหตอนแรกผมก็คิดว่าน่าจะเล่นจังหวะแบบนี้อย่างเดียวนะครับก็คือการทำชิงวันทูแทงทะลุช่องนะฮะเราใช้ความเร็วของโอเว่นเป็นหลักนะครับแต่กลายเป็นว่าเล่นได้ทุกรูปแบบท่านผู้ชมยกเว้นลูกกลางอากาศนะยกเว้นลูกกลางอากาศครับดูความคล่องตัวครับนี่มีซีดานเทิร์นด้วยโอ้โหดูฮะจู่โจมจากด้านข้างครับเปิดเข้าไปด้านในได้โขกเอ้าแล้วเข้าด้วยนะจังหวะนี้งงเหมือนกันครับเพราะว่าโอเว่นไม่ใช่สไตล์เล่นลูกอากาศได้แต่ว่ามันไปเข้าหัวพอดีไงโอ้ชอบเลยครับท่านผู้ชมไมเคิลโอเว่นปีไอคอนปีนี้นะฮะถือว่าชอบเลยนะครับตอนแรกคิดว่าน่าจะแบบลองรีวิวเล่นๆดูแต่กลับกลายเป็นว่าเฮ้ยรักเลยครับผู้ชายคนนี้ดูฮะขึ้นเหนือกองหลังได้ด้วยรู้สึกจะเป็นฟันได้ด้วยนะครับสุดยอดครับท่านผู้ชมอันนี้ไม่ได้อวยนักเตะนะแต่แบบเท่าที่เล่นดูหลายๆแมตช์นะครับถือว่าสไตล์อย่างผมเล่นเข้ามือไมเคิลโอเว่นเพราะผมชอบเลี้ยงไงดูฮะดูความคล่องตัวครับสับแล้วล็อกเข้ามาด้านในแล้วเข้าซ้ายปันเฉียวไปนิดเดียวมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเล่นกองหน้าแบบนี้เนี่ยเรามีวิธีการเล่นได้หลากหลายรูปแบบครับไม่จำเป็นที่จะต้องโยนยาวหรือแทงทะลุช่องหรือใช้ความเร็วอย่างเดียวไงมันยิงไกลได้ครับถ้าเกิดจังหวะบีบจริงๆเนี่ยก็โยนได้พอรุ่นได้เหมือนกันนะฮะดูความคล่องตัวครับท่านผู้ชมเลี้ยงง่ายล็อกง่ายมากครับฝากไว้ครับฟาบิโอมาคืนมาที่โอเว่นครับตัดเข้าไปด้านในครับหักเข้ามาแล้วจะเข้ามุมขวาดูดิคือผมคิดว่ามันเล่นง่ายอ่ะสำหรับผมนะเฮ้ยเอาเรื่องครับทุกชมปีไอคอนปีนี้ครับไมเคิลโอเว่นนี่ท่าดีใจอะไรครับเบบี้ชาร์กเหรอดูโอ้โหกองหลังนี่กระโดดถีบบอลนะเฮ้ยเอาเรื่องนะครับทุกผู้ชมเล่นไปเล่นมาเนี่ยคือยิงปั่นมันกว่าสปีดอีกอ่ะเออสนุกเลยอ่ะปั่นสนุกเลยครับแล้วตอนแรกนะครับผมคิดว่าผมจะใช้ไมเคิลโอเว่นเนี่ยยืนเป็นหน้าเป้านะครับก็คือมีแผนหน้าเป้าคนเดียวแล้วปีกซ้ายปีกขวาคอยสนับสนุนนะครับกลับกลายเป็นว่าผลลัพธ์คือไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับสำหรับให้ไมเคิลโอเว่นยืนหน้าเป้าคนเดียวหรือผมอาจจะไม่ถนัดสไตล์นั้นหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับอันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้ลองเล่นไปหลายๆแมตช์นะครับพอเปลี่ยนมาเป็นแผนที่มีหน้า2คนนะครับผมก็สลับกันไปมาเนาะทั้งเวลูนี่นะฮะคริสเตียโนโรนัลโดนะครับซลาตันอิบราฮิโมวิชนะครับทั้ง3คนเนี่ยลองสลับมายืนคู่กับไมเคิลโอเว่นเฮ้ยมันลงตัวถ้าเป็นแผนหน้า2คนเนี่ยยืนคู่กับไมเคิลโอเว่นเนี่ยลงตัวนะฮะท่านผู้ชมมันกลับกลายเป็นว่าเป็นตัวที่มีตัวทำชิ่งนะครับมีตัวที่คอยดึงกองหลังออกไปนะครับทำให้ไมเคิลโอเว่นเนี่ยมีอิสระในการเล่นมีอิสระในการครองบอลมากขึ้นนะครับมีอิสระในการที่จะใช้จุดเด่นของเขามากขึ้นก็คือการครองบอลการใช้ความเร็วนะครับหรือบางครั้งอย่างที่บอกไปครับก็คือจังหวะการยิงไกลนั่นเองฮะเนี่ยครับลองดูฮะการทำเกมลุกของเราอะครับจะมีมิติมากขึ้นนะครับเรามีตัวเลือกในการจู่โจมคู่ต่อสู้ได้มากขึ้นนะครับทำชิงวันทูก็ได้ครับแทงทะลุช่องก็ได้ครับเนี่ยฮะวิ่งไปทางขวาคนซ้ายคนแล้วมีมุมยิงปั่นไกลอีกแล้วโอเว่นอีกแล้วท่านผู้ชมโอ้กับกลายเป็นอาวุธที่ร้ายแรงทีเดียวครับสำหรับการปั่นไกลของไมเคิลโอเว่นครับอันนี้ผมเหนือความคาดหมายนะครับก่อนที่จะลองเล่นไมเคิลโอเว่นแบบจริงๆจังๆในปีไอคอนปีนี้ถือว่าโหดทีเดียวนะท่านผู้ชมสุดยอดจริงๆครับแล้วมีความคล่องตัวอยู่แล้วนะครับจังหวะที่เราอยู่นอกกรอบเขตโทษนะครับใช้ความคล่องตัวของเขาให้เป็นประโยชน์นะฮะแล้วเราจะหามุมยิงได้ง่ายขึ้นนะครับพอหามุมยิงได้ง่ายขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะเป็นประตูก็มีมากขึ้นนะครับดูฮะจังหวะการสวนกลับครับคอสโกฝากไว้ที่โอเว่นครับแล้วนี่หน้า2คนมันดีแบบนี้ครับท่านผู้ชมชงให้กับลูนี่อีกแล้วโอ้ผมว่าลงตัวเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมนี่เป็นลูกรักคนใหม่ของผมเลยนะดูฮะหมุนแล้วพลิกครับปันดูดิโอ้ยิงยังไงก็เข้าอ่ะขอให้ได้แบบยิงจะแบบนี้นะฮะล็อกเข้าขวาเข้าซ้ายได้หมดครับแต่ถ้าเกิดจะให้ดีเข้าขวาแบบนี้เนี่ยระยะอันตรายสำหรับไมเคิลโอเว่นในการปั่นหรือว่ายิงไกลๆเลยก็คือหน้ากรอบเขตโทษครับโอ้สุดยอดจริงๆครับท่านผู้ชมดูครับแต่สุดท้ายนี้นะครับนี่อาจจะเป็นเพียงประสบการณ์โดยตรงส่วนตัวของผมที่ผมได้ทดสอบไมเคิลโอเว่นปีไอคอนให้เห็นกันในคลิปนี้นะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือความเห็นแตกต่างกันออกไปนะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆด้านนะครับเพราะว่าสไตล์การเล่นของเราไม่เหมือนกันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ